สวัสดีค่ะพบกับเคมีครูนิ่มภาษาเด็กนะคะสำหรับวันนี้เป็นโจทย์ O-NET ปี60ข้อที่26แล้วนะคะก็น้องๆลองอ่านโจทย์คร่าวๆนะคะบทนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะก็ดูคร่าวๆเนี่ยเขาให้การทดลองมา3การทดลองนะคะแล้วก็จะบอกว่าในแต่ละการทดลองเนี่ยมีการทำอะไรลงไปบ้างแล้วก็มาดูโจทย์นะคะว่าเขาถามอะไรเอ่ยเขาถามว่าข้อใดถูกต้องโดยเขาจะให้เราเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยานั่นเองนะคะว่าปฏิกิริยาไหนเกิดใช้คำว่ามากกว่าเนี่ยก็คือเกิดเร็วกว่าหรือว่าเกิดช้ากว่านะคะอ่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมาทบทวนพื้นฐานให้น้องๆก่อนนะคะเผื่อมีน้องๆสายศิลป์ฟังอยู่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะเราจะใช้ภาษาอังกฤษว่า rate หรือว่าย่อว่าตัว r นะคะตัวนี้มันจะเป็นตัวเลขนะมันจะสามารถคำนวณได้ถ้าเป็นสายวิทย์นะคะแต่สำหรับข้อสอบ O-NET เนี่ยเขาไม่ให้เราคำนวณอะไรมากมายนะคะอันนี้เขาให้เราเปรียบเทียบเลยไอ้ตัวเลขตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกความเร็วความเร็วก็คือถ้าเลขมากแปลว่าอะไรคะเร็วแต่ถ้าตัวเลขน้อยแปลว่าอัตราปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยาตัวนี้มันจะช้านะคะตัวเลขมีค่ามากจะเกิดเร็วตัวอย่างนะคะR 1การทดลอง1เนี่ยมีค่า R เท่ากับ15กับการทดลอง2เนี่ยมีค่า R เท่ากับ100แน่นอนว่าปฏิกิริยาที่2มันก็ต้องทำไมเอ่ยเร็วกว่าปฏิกิริยาแรกนะคะปฏิกิริยาแรกนี่ทำไมกว่าช้ากว่าเป็นต้นนะคะคราวนี้เรามาดูปัจจัยว่าแล้วอะไรล่ะที่มันทำให้ปฏิกิริยาเนี้ยเกิดช้าหรือว่าเกิดเร็วนะคะมันจะมีทั้งหมด5ปัจจัยปัจจัยแรกนะคะก็คือธรรมชาติของสารคือหมายความว่าสารบางตัวเนี่ยมันเกิดมามันก็ว่องไวในการทำปฏิกิริยามากอยู่แล้วตั้งแต่เกิดนะคะพวกนี้R ก็จะมากด้วยยกตัวอย่างนะคะเช่นธาตุหมู่1อย่างเงี้ยทำปฏิกิริยากับน้ำได้ว่องไวมากกว่าธาตุหมู่2อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันที่2ก็คือความเข้มข้นของสารถ้ายิ่งสารที่มีความเข้มข้นมากปฏิกิริยาก็จะเกิดเร็วนะคะยกตัวอย่างเช่นการทดลองที่1ใช้สารที่มีความเข้มข้นนะคะความเข้มข้นของสารอ่ะย่อนะคะเท่ากับเท่าไหร่ดีเอ่ย 10% แต่การทดลองที่2นะคะความเข้มข้นของสารเนี่ยเท่ากับ 20%แบบนี้ตัวไหนจะมีค่า R มากกว่าหรือว่าเกิดเร็วกว่าก็ต้องเป็นการทดลองนี้ถูกไหม R ก็ต้องมากกว่า R มากแปลว่าเกิดปฏิกิริยาได้เร็วนะคะเป็นต้นต่อมาอันที่3พื้นที่ผิวพื้นที่ผิวเนี่ยถ้าพื้นที่ผิวมากอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะมากนะคะโดยพื้นที่ผิวเนี่ยตัวนี้เน้นนะเพราะว่าน้องๆบางคนไม่เข้าใจพื้นที่ผิวเนี่ยอย่างเป็นผงเนี่ยการที่มันเป็นผงมันจะมีพื้นที่ผิวมากกว่าเป็นก้อนคือพื้นที่ผิวเนี่ยมันจะใช้กับของแข็งนะพื้นที่ผิวของการเป็นผงจะมากกว่าเป็นก้อนเนี่ยเป็นผงแบบเนี้ยกับเป็นก้อนเป็นผงพื้นที่ผิวมากกว่าเพราะว่าเวลาวัดพื้นที่ผิวเนี่ยเราจะวัดรอบๆแล้วมันเป็นผงมันละเอียดมากไหมวัดรอบๆเนี่ยว่ารูปยังวาดลงลูกศรแทบไม่ได้เลยแต่ถ้าเป็นก้อนเนี่ยพื้นที่ผิวมันก็จะแค่นี้มันจะน้อยกว่าที่เป็นผงแล้วรวมๆกันเห็นไหมคะถ้างงก็ไม่เป็นไรจำไปเลยว่าพื้นที่ผิวคำว่าเป็นผงเนี่ยมากกว่าเป็นก้อนแสดงว่าถ้าเป็นผงจะเกิดปฏิกิริยาได้ดีก็คือเร็วกว่านั่นเองนะคะต่อมาข้อที่4อุณหภูมิข้อนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างเนาะชัดเจนอุณหภูมิมากปฏิกิริยาก็มากนะคะสุดท้ายคือตัวเร่งตามชื่อเลยตัวเร่งให้เร็วไม่มีนะเร่งให้ช้าไม่มีเร่งให้เร็วสรุปก็คือ5ปัจจัยเนี้ยถ้ามีมาก R ก็จะมากขึ้นทุกตัวเลยคือไปตามกันจำไม่ยากจำว่าหมดเนี่ยเลยนะ5ข้อเนี้ยถ้ามาก R ก็มาก R มากก็เกิดปฏิกิริยาได้เร็วนะคะคราวนี้กลับมาดูที่โจทย์ของเราอ่ะโจทย์ของเราก็มาดูเขาให้เปรียบเทียบนี่นะจะมี A B แล้วก็ B C C B A B แล้วก็ B C นะคะอ่ะคุณนิ่มเฉลยเลยละกันนะข้อนี้เฉลยข้อ3มาดูตัว C กับ B กัน
C กับ B เป็นยังไงเป็นก้อนแมกนีเซียมทั้งคู่เห็นไหมก็จะเปรียบเทียบกันได้แล้วก็ความเข้มข้นก็คือทำไมทั้งคู่10ทั้งคู่เห็นไหมเหมือนกันคือมันจะต้องมีตัวที่เหมือนกันก่อนแล้วก็มีตัวต่างตัวต่างก็คืออะไรเอ่ยตัวนี้มวลเท่าไหร่คะ 1.0 กรัมแต่ถ้าเป็นตัวนี้คืออะไรเอ่ยมวล 0.1 กรัม10ก้อนคือตัวเนี้ย 0.1 นะคะคูณ10ออกมาก็ได้เท่าไหร่ก็ได้1กรัมเท่ากันแต่อันนี้มันเป็นยังไงกว่าเป็นอันเล็ก10อันแต่อันนี้เป็นอันใหญ่จำเรื่องข้อพื้นที่ผิวเมื่อกี้ได้ไหมยิ่งเล็กๆพื้นที่ผิวยิ่งมากปัญญายิ่งเกิดเร็วเพราะฉะนั้น C จึงมากกว่า B นั่นเองนะคะสำหรับข้ออื่นบางอันมันเปรียบเทียบไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นคนละสารบ้างหรือว่ามันไม่ฟิกตัวแปรค่ะนะอย่างอันนี้มันฟิกเรียบร้อยเลยเปรียบเทียบกันได้สารเหมือนกันความเข้มข้นเท่ากันแต่ต่างกันแค่ที่ตัวนี้ซึ่งพื้นที่ผิวมากก็มีอัตรามากกว่าอยู่แล้วชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่26คุณนิ่มเฉลยเป็นช้อยที่3นะคะสำหรับวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากได้ความรู้ทางเคมีสามารถไปติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่อยู่ในลิงก์ข้างล่างที่คุณนิ่มลงไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ